เซ็นทุกอย่างแล้วนะเอาแบบ150ปีไหมทั้งนั้นคราวนี้เนาะเอาให้หายไปเลยเอาโอเวอร์โหลดเลยไอ้ลมขึ้นศีรษะเนี่ยพยายามให้มันหายไปแล้วไม่หมดแล้วมีนิดๆค่ะยังมีอยู่มีบังเอิญมันจะหมดแต่เมื่อเช้ามีความรู้สึกแต่ไม่มีมากขึ้นแน่นอนแต่ท้องไม่อืดเลยนะโอ้โหสุดยอดมากเออไม่อืดเลยหายไปได้ไงนะธรรมดาเป็นคนท้องโตนะฮะท้องเตยจะไม่มีค่ะคือชิบหายไปแล้วลมเหมือนกับมาวันแรกเลยเฉพาะวันแรกนู้นเนาะเนี่ยจะเอาลูกสาวคนนั้นนำมาที่คุมหัวแต่เขาไม่ว่างนั่นแหละเขาเหมือนกันลมอ่าฮะแต่เขายังไม่ว่างทำงานครับผมเลยชวนน้องชวนหลานเออฮะโทษครับโทษครับอย่าลืมหายใจเองนะคุณโยนิโซเอ้ยโทษครับช่องลมนั่นนะพี่บาททำกันมันเป็นช่องลมโทษครับตึ๊ดปั๊บปั๊บศีรษะช่องลมเปิดตัวนี้แค่5วินาทีทำมากก็ไม่เป็นไรขึ้น105เลยดีไหมโอเคจะไปหมดเพื่อนบอกว่าคุณสากลเมนนี่พอเวลาตอนนี้จะได้แขนไปหลังแล้วก็ไปขาคือขาไงนี่ใช่ได้ไหมครับมันดูสบายง่ายอย่าระแวงแค่นั้นนะครับไม่มากกว่านั้นพอระแวงปุ๊บมันจะล็อกพอระแวงมันจะล็อกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาคือว่าเขาจะทำแรงกว่าปกติไม่ได้เรารู้จังหวะเราอยู่แล้วเรารู้มาก่อนแล้วข้อมูลนี้จะทำแรงกว่าปกติไม่ได อย่าสู้ผมนะห้ามถีบผมนะถีบผมกระเด็นแล้วนะเนี่ยโทษครับครับว้าธรรมดาจะงอไม่ได้นะเออ
ัดเจนชัดเจนดีมากเลยโอ้โหมีคำว่าดีมากเติมไทยสุดยอดครับลมในท้องไปก่อนโทษครับโทษครับนะครับโทษครับปืดปืดปืดชัวชัวแค่นี้ฮะไม่มีลมแค่นี้จะมีผลเยอะมากอย่างนี้ต้องมาถีกไหมฮะถ้ามันหายหรือไม่เป็นอะไรคิดว่ามันถ้าคงตัวแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ขีดรถก็มาทีละอันเดือนละสักขนนึงเนาะสบายตัวให้คะแนนตัวเองเอาสบายแล้วค่ะร้อยให้ร้อยแล้วล่ะฮะเนี่ยไปถึงร้อยนะจ๊ะเป็นราคาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาตัวนี้ออกก่อนอย่าเพิ่งลุกวันนี้เยอะแล้วใช่ไหมคะฝนเย็นเลยครับปึ๊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 บครับลุกปึ๊บหันช้าแล้วหันช้าอะไรมาเลยมาเลยสงสารคนที่บ้านจะรอแล้วนนท์จะมารอแล้วเอาไงมาเนี่ยลองโชว์สิโชว์สินั่นแน่แต่ความต่างของครั้งนี้กับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วจะไม่เจ็บครั้งนี้จะรู้สึกเจ็บด้วยเหตุที่ว่าความชามันหายไปความรู้สึกเจ็บมันเลยมีปกติมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วอันนี้คือความชามันหายเราเหมือนเราสัมผัสเส้นได้มากขึ้นอ่ะมันก็เลยเจ็บแล้วเรามีอยู่วันนึงไม่รู้ไปทำอะไรแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนมันติดอ่ะเส้นมันติดแล้วเราก็แค่มันจับเส้นได้นะมันก็ดังกรึกแล้วมันก็หายเราเฮลยอร์เซลฟ์ได้พอแล้วดับมันแล้วพอรู้สึกว่าเส้นไหนที่มันเจ็บนั่นนะผลมันปุ๊บเราวินิจฉัยว่าดีหรือไม่ดีดีขึ้นเพราะว่าความชามันหายถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือการมาตรฐานแต่มันก็ทรมานขึ้นเขามันเจ็บเนาะเขามันเจ็บเพราะฉะนั้นวันนี้นาทีนี้ลดเจ็บเอาสบายก่อนลดเจ็บแล้วเอาให้ไปได้อีกแน่นอนไปต่อสิไปต่อสิไปต่อได้ไงล่ะไปต่อจนถ้าเราเห็นว่าสองข้างเรามันโอนมันค้ำยันเท่าจะดูโทษครับThank you.
น่าจะโอมากที่สุดผลรวมตัวนั้นได้หรือว่ารู้สึกได้แต่ว่าร่องนั้นมันแยกจากกันแล้วแต่เพื่อนท่านจะสังเกตจากว่าแขนข้างนี้ตรงนี้เราได้อย่างเงี้ยมุมยังต่างกันนิดหน่อยยังมีองค์เหมือนกับว่าเหมือนกับมันยกได้สูงไอตัวเนี้ยได้แต่ไอตัวที่แอนไปมันเหมือนใช่เหมือนตรงนี้มันค่อย adjust ค่อยๆค่อยๆคลายชอบท่าเมื่อกี้ที่แควทข้างในนะเนี่ยเหรอมันเหมือนมันไม่เคยโดนแอนเนี่ยเหรอใช่ค่อยเนี่ยฮะจุดเนี้ยนี่ครับโทษครับตัวนี้ตัวหลังใหญ่เลยครับไหวไหมครับไหวไหมต่อได้ผมจะออกแรง จะออกแรงหมดแรงด้านหมดแรง แต่ใช่มันเวลาบีบไปรู้สึกว่ามันหนาๆข้างเนี้ยนั่นที่เขาเรียกว่าทั้งผืนนี่แหละครับใช่ครับแต่เวลายกอย่างนี้เจ็บนะฮะยังได้แค่นี้จะลงลึกขึ้นใช่เลยนั่นแหละไปใช่นะเอสเซอร์ยังมีอยู่จริงๆอ่ะนอกเหนือจากแขนมันยังมีอีกข้อหนึ่งที่อยากคือเรื่องไตที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ทั้งมวลในไตไม่มีปัญหาอะไรนอกจากไม่ขับสารเคมีเขาว่านะสารเคมีไม่ใช่เขาว่าไม่ได้ฟังเขาเอาตัวเองเพราะว่าสารเคมีอะไรที่ว่ามีชื่อว่าอะไรเคมีตัวนั้นไม่มีชื่อก็คือสารตกค้างคือหมายถึงว่าอาชาหนักถ้าเขาบอกฉันไม่ผิดหรอกมันต้องบอกว่าสารอะไรตกค้างสารสีนี่หรือสารสีนี่มันไม่ใช่ตัวเดียวมันหมายถึงโอเคหมายถึงว่าโอเคอันนั้นไม่ใช่คือทุกวันนี้ที่ต้องฟอกไม่ใช่เพราะน้ำที่ไม่ออกเพราะว่าน้ำปกติคนฟอกไตคือถ้าน้ำเกินมันจะน้ำท่วมปอดนู่นนี่นั่นแต่ด้วยข้อนี้อาจารย์ไม่มีเพราะอาจารย์ฉี่ปกติแล้วก็ทุกอย่างปกติกินก็ไม่ได้ต้องเลี่ยงอะไรเค็มก็กินได้อะไรก็กินได้ไม่บวมแต่สิ่งที่ทำให้ยังต้องฟอกอยู่เพราะสารที่มันไม่ออกจากร่างกายเคมีอะไรก็ได้ที่เขาบอกว่าแม้แต่ว่าเราเดินอะร่างกายเรากลั่นมันก็มีสารที่มันตกค้างบางตัวมันก็ออกบางตัวมันก็ไม่ออกแค่นั้นเองพลังงานผมสามารถสลายสารตกในเลือดได้แน่นอนนะ 69-70% นั้นเลยมาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่จะเรียกว่าทำไปวิจัยในรูปแบบของสากลสามารถควบคุมเรื่องของ effective มันจะได้นั่นเองนั่นเองเหมือนกันถ้าจะมีการปฏิบัติการนะเมื่อเวลาไปฟอกมาแล้วก็มันก็จอดก็มีเส้นเลือดก็ตัดตอนแล้วมันก็ยากก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะมันผิดธรรมชาติไปแล้วมันผิดธรรมชาติไปแล้วผิดธรรมชาติไปแล้วถ้าอยู่ในธรรมชาติอยู่สบายมากเลยสิ่งพวกนี้ต้องการที่จะท้าทายที่จะพิชิตผมรู้ผมช่วยแต่ไอ้เรื่องแขนนี้สวยงามไม่เป็นไรอาจารย์ตอนนี้อยากจะทำให้เรื่องความที่ร่างกายเราไม่ขับออกตัวนี้แค่นั้นเองค่อยๆขับเพราะว่าพลังงานที่มันเข้าไปในเรื่องของเลือดอยู่ในข้ามแหลกไปถึงเลือดแน่นอนแต่มันไม่โฟร์เซอร์เคิลเลตมันลัดวงจรนี้ด้วยป่ะตอนนี้มันลัดวงจรเพราะมันลัดมาก่อนแล้วต้องไปตามนั้นแต่ให้ดีออกมันไม่มีอะไรอ่ะมันผ่าตัดแค่ทำให้เส้นเส้นมันลัดวงจรมันมีอะไรได้ยังไงใช่ไหมเออบันไดนี้อยู่โฟร์ไปนี่มันไปที่นี่มันย้อนกลับมาเออขอแขกนั่นเองแทนที่มันมาหานิ้วมันไม่ใช่ได้ไปตามธรรมชาติมันกลับดำที่ไหนมาถึงนี่มันเรียวกลับมันเป็นเส้นตัวยูตรงนี้เนี่ยไม่เคยรู้ครับฟอกอย่างเดียวฟอกอย่างเดียวมันถึงก็มาถึงออกมาใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไม่ฟอกผมจะทำ
ความจำก็ทำไมไม่ส่งจิตให้ก่อนนะว่ามีว่าฉันดื้ออยู่ตั้ง 2-3 ปีรับรู้ได้ตอนนี้โอเคแล้วนะชีวิตดีขึ้นเยอะเหรอฮะนะใช่ไหมล่ะชีวิตเห็นไหมเห็นไหมร่างกายดีขึ้นเดิมแล้วแหละนะใช่ป่ะใช่เนาะเรามาโอตรงนี้ดีกว่าเป็นการสตาร์ดี้ร่วมกันดีกว่ามันก็สูงกดแบบเขาให้มันดีชอบเรามาสตาร์ดี้ตรงนี้ร่วมกันดีกว่าเพื่อไปกันดีกว่าผมว่ามันน่าจะโอมากกว่าครับได้เยอะเยอะเลยดีเยอะเลยดีเยอะเลยขยโยได้แล้วนี่นะดีเยอะเลยดีเยอะแยะด้วยเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนี่ดูสิองศาบอกอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ยดีเยอะแล้วนี่โอ้โหหาไหนได้ต้องไปยกยังไงได้เหงื่อแตกเริ่มแต่แค่นี้นะเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้โอ้โหถึงบอกว่าคนที่เนี่ยรุ่นนี้รุ่นเข้าใจอะรุ่นเข้าใจไอ้รุ่นนั้นรุ่นเชื่อแกเชื่อยังได้เนาะเข้าใจได้มากกว่า90ช่วยอย่าแข็งแรงอย่าเอาอะไรมากใช่ไหมใช่ดิแต่จะบอกความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวกับแข็งจากทุกครั้งไอ้จากก่อนมาก่อนมาปกติแล้วถ้าถึงคืนวันที่3จะไปเข้าไปคืนวันที่3ถ้าอยู่แบบ3คืนคืนวันที่3พอจะต้องตื่นเพราะว่ามันมีสีแต่ที่งานทำกันระหว่างนี้คืนที่4ก็ไม่มีผมดีนะอยู่ต้องเขียนไอ้วันต่อวันไปเลยเริ่มต้นอีกทีพยายามรู้สึกมันให้ผมใหญ่แต่ตอนนี้เพราะว่าทั้งร่างกายวัดความดันได้ทุกข้างนี้ถ้าเจ็บแขนความดันจะสูงไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายที่เพราะว่าเหมือนเมื่อวานนี้มันเจ็บแขนเยอะอาจจะว่านอนพักด้วยอะไรด้วยความดันขึ้นอยู่200 223 200อยู่อย่างเงี้ยไม่ลงกินยาก็ไม่ลงไม่วิ่งไม่วิวนะไม่วิ่งไม่วิวก็เลยรู้ว่ามันคือแขนนะไม่ใช่ตัวแต่บอกเขาไม่ได้อย่าไปบอกมันเขาให้กินยาได้ไงฉันก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไงมันคือเหมือนเด็กอาจจะบล็อกอะไรสักอย่างความดันแล้วก็เลยเกิดเราวินิจฉัยเราได้โอเคนี่ฉันมีถึงจะเป็นเราว่าใช่ไหมเราเป็นคนเราก็แย่แย่ครับนี่คือ feeling เราอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับวิตกจริตเราใช่ไหมใช่ไหมแต่เขาลงมาครั้งที่แล้วก็เลยกลัวรถติดรถติดปุ๊บความดันขึ้นจะขับรถไม่ได้ตัวลิฟต์แต่อันนี้เริ่มน้อยลงไม่ได้บอกว่ามีนะแค่น้อยลงก็เป็นมีความสุขมากขึ้นขับรถนะงั้นน่ะขึ้นลิฟต์มันก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนี่คือรถติดเนี่ยเขาโดนมาแล้วนะหน้าตาเนี่ยลงช่วยมาขับแรงขับไม่ได้โอเคเราถือว่าเราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถปรับตัวขับต้องตอบคำมุดไม่หนึ่งดีแล้วฟิลลิ่งสามารถแก้ขับรถขณะแอร์นี่คือจุดสำคัญตรงนี้ตัวนี้คือฟันเชื่อใช่ไหมคือวิตกจริตใช่ต่อไปวิตเอาวิตกจริตแล้วโรสเตเบอร์แล้วทีนี้ใช่ไหมครับมันน่าจะอยู่แล้วโรสเตเบอร์คือมันเราประทับตรงนี้แต่เรากดคอยได้มันได้ใช่ครับบายพาสเนาะ
สุดท้ายใบพัดกลายเป็นยิ่งใหญ่เลยใช่นี่เหมือนกับไอ้ใจเขาไว้ได้ยิมซีสเปรย์นะแต่ตัวใบพัดได้ไปเยอะแยะได้คอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์มาเห็นไหมนี่คือตัวใบพัดของแว่นตาใครนี่มาเลยเชิญครับค่ะ